จีนเดือดปล่อยแอนิเมชันจำลองการบุกไต้หวันแบบให้เห็นกันจะจ,จัดเต็มทั้งขี่นาวุธเรือรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดการข่มขู่แบบไม่ต้องตีความนี้เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมรบจอยซอส2024 a ของจีนที่เริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมบริเวณน,น่านาน้ำและน่านฟ้ารอบเกาะไต้หวันซึ่งการซ้อมรบนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่21พฤษภาคมประธานาธิบดีไร่ชิงเต๋อวัย64ปี เข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งและลั่นวาจาว่าจะปกป้องอํานาจอธิปไตยของไต้หวันในคลิปดังกล่าวซึ่งเผยแพร่โดยกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดแอบประชาชนจีนมีข้อความระบุว่าปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อทําลายเสาหลักค้าจุนแนวคิดปลดแอกฐานที่มันสนับสนุนและตัดเส้นเลือดหล่อเลี้ยงความพยายามนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะเห็นแอนิเมชันจำลองลำดับขั้นการโจมตี ตั้งแต่การส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ออกไปการปล่อยขีปนาวุธจากทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ําจากนั้นเราก็จะเห็นว่าขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงในบริเวณพื้นที่เมืองไทเปเมืองเกาสงและเมืองควาเลียนซึ่งเป็นสามเมืองใหญ่ของไต้หวันนอกจากนั้นยังมีอีกคลิปหนึ่งที่จำลองให้เห็นการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังภาคตะวันออกของไต้หวันและจำลองการส่งเรือรบประชิดภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันจากนั้นก็มีเสียงไซเดนดังทั่วเกาะแห่งนี้สาเหตุเบื้องหลังการข่มขู่อย่างชัดเจนนี้คงเป็นการที่ในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีไร่ชิงเตอ๋อที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมกล่าวว่าจีนควรยอมรับการมีอยู่ของสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของไต้หวันและควรลดการข่มขู่ทั้งทางการเมืองและทางทหารลงเสียบ้าง แต่ยังไงรัฐบาลของเขาก็จะยังคงรักษาสถานะเดิมนี้ไว้อยู่และเขายินดีที่จะพูดคุยเรื่องความขัดแย้งต่างๆกับจีนโดยตรงอย่างไรก็ตามหลังจากการปลาใสาดังกล่าวนอกจากจีนจะส่งกองเรือและเครื่องบินเข้ามาใกล้ใต้หวันแล้วจีนยังตําหนิคําพูดของไล่โดยบอกว่ามันเป็นการส่งเสริมแนวคิดแบ่งแยกดินแดนและเตือนว่ารัฐบาลจีนจะไม่ทนต่อกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนใดๆก็ตามพร้อมย้ําด้วยว่า ทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันล้วนอยู่ภายใต้จีนเดียวไม่ว่าใครจะเป็นคนปกครองไต้หวันก็ตามอุณหภูมิอันเดือดผ่านเหนือช่องแคบไต้หวันยังคงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมกลุ่มสอสสหรัฐที่นำโดยไมเคิลแมคโคลจากพรรคปริพาริกันได้ไปเยือนไต้หวันเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนไล่ชิงเตอ๋อและตอกย้ำนโยบายต่างประเทศของฝั่งริพาริกัน ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนไต้หวันมากกว่ายูเครนนายแมคเคลกล่าวว่าต่อให้จะมีการทะเลาะกันเรื่องบทบาทของสหรัฐในสมรภูมิอื่นมากแค่ไหนแต่สำหรับไต้หวันผมบอกได้เลยว่าพวกเราในสภาคองเกรสมีความเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องนี้ยืนยันได้จากเมื่อเดือนเมษายนที่สภาคองเกรสยกมืออนุมัติงบประมาณสำหรับไต้หวันบูลค่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์ด้วยมติท่วมทน385ต่อ34เสียง